ก็สำหรับในไม้ที่หนึ่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดที่300เหรียญเลยนะครับเพราะว่าดูจากสภาพกราฟวันนี้แล้วอยู่นานไม่น่ารอดนะครับเอาเป็นว่าเข้าเร็วออกเร็วแล้วกันนะครับวันนี้นะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไม้ที่ในอ่งในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราทิพย์นะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปวอล์ก เทรด EP ที่20 8ของผมนะครับอ่ก็สําหรับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะมาบันทึกการเทรดของตัวเองนะครับแล้วก็ในทุกๆไม้ที่ผมเทรดเนี่ยผมก็จะอธิบายเพื่อนๆฟังด้วยนะครับว่าผมเทรดไม้นั้นๆเพราะอะไรนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะโอเคไม่พูดพนนาเพลงก็นมันยาวปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็มาดูกันว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ผมเตรียมพอร์ตเอาไว้อยู่ที่1,000เหรียญเหมือนเดิมนะครับสำหรับการเดเทของผมในวันนี้นะก็ มาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผลงานที่ได้จากกําไรหรือขาดทุนก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะโอเคครับปะเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับขอวิเคราะห์ราฟก่อนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ตรงไหนเดี๋ยวเราว็บไปเจอกันตอนนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์ราฟสักครูหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสองหนึ่งนาทีแล้วนะครับก็ล่าสุดเหมือนจะได้จุดเข้าสําหรับไม้ที่1แล้วนะครับก็เป็นตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะรอดูนะครับว่าเส้นสโตแคสติกจะไปะตัดขึ้นที่ใต้โซนโอเวอร์โซนนี้ได้เมื่อไหร่นะครับเส้นสีน้ําเงินอาจจะตัดเส้นสีส้มขึ้นมาได้เมื่อไหร่นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับก็ตรงนี้น่าจะอีกสักพักเลยนะครับเดี๋ยวเราตัดข้ามไปตอนที่เส้นสีน้ําเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมาเลยแล้วกันนะครับก็ตัดขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เส้นสโตแคสติกตัดขึ้นแล้วนะครับเส้นสีน้ำเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าจบการาฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตแคสติกยังตัดขึ้นแบบนี้อยู่นะครับผมก็จะหาจังหวะเทรดขึ้นสำหรับไม้ที่หนึ่งเลยนะครับก็สำหรับในไม้ที่หนึ่งนี้เดี๋ยวผมจะเทรดที่สามร้อยเหรียญเลยนะครับเพราะว่าดูจากสภาพการาฟวันนี้แล้วไม่น่ารอดนะครับ <laughs> อยู่อยู่นานไม่น่ารอดนะครับ เอาเป็นว่าเข้าเร็วออกเร็วแล้วกันนะครับวันนี้นะดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคไม้ที่หนึ่งในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทตุขึ้น ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับการวิ่งใต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่เลยนะก็แปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทําให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งใต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กกาฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตแคสติกเส้นสีน้าเงินนะครับก็มาตัดเส้นสีส้มขึ้นอ่นณะโซนโอเวอร์โซตรงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กกาฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกกาฟปัจจุบันนี้แล้ว น่าจะส่งให้การาฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้สหรับไม้ที่1ในวันนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชาณนะนะครับอโอเคอ,อันนี้ตารางเก่ายังอยู่เหรอโอเคอ่ะสองร้อยอ่ะสามร้อยเหรียญน,นะครับไม้ที่หนึ่งชา นะครับโอเคครับตอนนี้พอตผมจากตอนแรกที่มีอยู่1000เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,240ี่เหรียญแล้วนะครับรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่240ี่เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้เริ่มต้นมาแม้แรกได้สวยนะครับแม้มันจะลุ้นระทึกหน่อยนะฮะกดไม้แรกไป300เหรียญเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมลืมบอกไปนะครับ ก็วันนี้นะครับหลายๆกราฟที่ผมเปิดดูนะครับมันค่อนข้างเหวี่ยงใช้ได้เหมือนกันนะครับกราฟแบบว่าดูดิไ้เทียนแบบเยอะมากนะครับแล้วก็กราฟแบบกระชากไปกระชากมาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยว่าถ้ามีโอกาสเจอจุดเข้าสวยๆนะครับเป็นไปได้ผมก็จะกดออเดอร์ใหญ่ๆไปเลยประมาณนี้นั่นเองนะครับอย่างน้อยก็ถ้าสมมติมันชนะก็จะได้กําไรกลับมาเยอะๆ แ,แบบนี้เลยนั่นเองนะครับแต่กับการาาท่าวันนี in ้ผมแพ้ผมขาดทุนอย่างอันนี้เนี่ยผมกดไป300เหรียญนะครับแปลว่าถ้าผมแพ้หรือผมขาดทุนไปก็วันนี้ก็จะขาดทุนมากสุดแค่300เหรียญเพราะว่าผมก็จะไม่หาจุดเข้าต่อไม่หาจุดเทรดต่อแล้วนั่นเองเพราะว่าการวันนี้มันค่อนข้างเทรดยากนั่นเองครับประมาณนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะก็นี่คือเหตุผลนะครับที่ไม้แรกนี้ผมเลยกดที่300เหรียญนะครับเพราะว่าผมจะเข้าเร็วออกเร็วแบบนี้นั่นเองนะครับถ้ามันมีจังหวะสวยๆก็กดไม้ใหญ่ๆไปเลยนะครับเอากาไรเยอะๆไปเลย อ่าถ้าสมมติว่าชนะแล้วได้กาไรมาเยอะๆก็ไม้ที่2มันก็จะได้ไม่ต้องกดดันแล้วนะครับจะได้แบบว่าชิวๆไปเลยหรือถ้าอ่าสมมติไม้แรกเนี่ยผมกดไป300เหรียญนี้แล้วมันดันแพ้ขาดทุนก็วันนี้ก็จะได้สต็อปลอที่300เหรียญแล้วก็หยุดเลยวันนี้ก็ยอมขาดทุนดีกว่าอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่าตามนี้เลยนะโอเคก็ไม้แรกผ่านไปได้ดีนะครับตามนี้เลยนะครับก็ไปเดี๋ยวไปุยกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับตอนนี้ ไม้ที่2ไม่กดดันแล้วนะครับเพราะว่าไม้แรกกําไรเยอะแล้วนะฮะก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับไม้ที่2เดี๋ยวผมจะเทรดที่100เหรียญนะครับกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าไม้ที่2นะครับผลลั์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัววิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไมท้ที่สองแล้วนะครับอืมลำบากใจอยู่เหมือนกันน่าจะกดจุดนี้ <c oughs> มันก็รู้สึก <c oughs> ในใจนิดหนึ่งนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับ โอเคครับไม้ที่2ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับตอนนี้เวลายอยู่ที่บ่ายสองโมงยีนาทีนะอ่ะก็ได้ไม้ที่2ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดไม้ที่2ตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมระยะสั้นนะครับแบบสั้นเลยอะ่ะที่จริงมันจะมองภาพใหญ่ก็ได้นะครับภาพใหญ่ก็เป็นเทนขาลงนะแต่ผมเออว่ามองระยะสั้นก่อนก็น่าก็น่าจะพอครับเพราะว่าระยะสั้นมัน แรงขายก็เยอะเหมือนกันครับทิ้งลงมายาวเลยนะทิ้งตัวมายาวเลยนะครับสลับตรงนี้นะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็ในภาพรวมระยะสั้นนะครับกราฟทิ้งตัวลงมายาวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้กราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลง ได้ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากพอสมควรตามที่แรงขายมีมากนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตล่าสุดนะครับก็มาตัดลงในะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นช่วงที่ราคาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรนี่แล้วด้วยนะครับอีกไม่นานกรับในะช่วงนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับเนี่ยคือไอจุดเนี้ยถ้าทุกคนอาจจะรู้สึกฟังแล้วแบบ ทำไมฟังแล้วมันไม่คุ้นหูเลยว่าประโยคแบบนี้นะครับอันนี้ขอโทษจริงๆนะทุกคนคือจุดนี้มันต้องวิเคราะห์อย่างนี้จริงๆนะครับมันต้องเรียงลําดับแบบนี้จริงๆนะมันก็จะดูแบบไม่ค่อยคุ้นหูนิดหนึ่งเนาะโอเคครับสลับไม้ที่สองแพ้นะครับอ่าโอเคเป็นจุดที่ผมไม่เข้าใจได้แหละผมกดแบบไม่มั่นใจด้วยนะครับมันก็เลย <c oughs> มีคาใจนิดหนึ่งครับอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่สามนะครับสลับไม้ที่สามผมจะเทรดที่ 250รหเหรียญนะครับถ้าชนะมันจะกู้คืนที่ผมแพ้ไปในไะม้ที่2กลับมาได้แล้วก็ได้กําไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคก็เดี๋ยวสลับไม้ที่3นะครับผมจะรอให้เส้นสโตคัสติกกลับมาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทอีกครั้งหนึ่งนะครับตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงสลับไม้ที่3นี้นะครับเดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวเราตัดภาพไปเจอกันตอนที่เส้นสโตกลับมาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเลยแล้วกันนะครับดูแล้วน่าจะยาวนะครับดูแล้วน่าจะยาวแน่นก็ เดี๋ยวว่ากันนะครับโอเคครับผมคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสามโมงตรงนะครับตอนนี้เส้นสโตคาสติกทั้งสองเส้นนะครับขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวถ้าตัดลงเมื่อไหร่นะครับผมจะหาจังหวะเทรดลงเลยทันที1ไม้นะครับดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ตัว ROI นะครับหรือว่าตัวเปอร์เซ็นต์กำไรเนี่ยของคู่เงิน EUR/CHF นะครับที่ผมกำลังจะเทรดนะตอนนี้นะมันเหลือหกสิเปอร์เซ็นะทุกคนโอ้โหคุ้มไหมเนี่ยถ้าชนะมาอ่ะเดี๋ยวลองคิดนิดน,นึงนะครับอ๋อก็ได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะตอนนี้เนี่ยกำไรผมมันลดมาเหลือร้อยสี่บเหรียญน,นะครับเห็นไหมฮะพอร์ตลดมาเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเหรียญก็ถ้าสมมติว่าไม้ต่อไปชนะถึงแม้จะได้กาไรกลับมาแค่หกสิบเปอร์เซ็นนะครับก็พอร์ตผมก็เติบโตจากตอนแรกที่ ไปถึงอ่า้อยี่เหรียญนะครับก็จะโตไปเป็น2 9 0เหรียญเลยโตไปอีก50เหรียญก็ยังคงโอเคอยู่นะครับภาพรวมถือว่าไม่แย่นะครับยังยังโอเคอยู่ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่โอเคก็พรางั้นเดี๋ยวในไม้ที่3นะครับก็ถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตย,ยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวกาบขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสลับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับ เส้นสโตมันจะไม่ตัดซะแล้วนะครับเมื่อกี้ตัดอยู่เลยเมื่อกี้ตัดลงอยู่เลยตอนนี้ไม่ตัดซะแล้วนะครับอ่เดี๋ยวน่าจะต้องรอก่อนนะครับเส้นสโตพันไปพันมาซะงั้นนะครับทุกคนโอเคอ่ะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะครับตัดลงเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลงสาหรับไม้ที่สามเลยนะครับโอเคน่าจะอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้นะครับแล้วเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันทีหนึ่งไม้นะครับ ดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเค okay, ถ้าอย่างนี้เส้นสโตตัดลงแน่นอนนะฮะาฟวิ่ง <g rab bing> ลงมาเป็นแท่งแดงชัดเจนอย่างนี้นี่เส้นเส้นสโตตัดลงแน่ๆน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวจบการแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยหนึ่งไม้นะครับดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเคไป โอเคครับผมไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เส้นสโตแคสติกมาตัดลงใหม่นั่นเองนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมเทรดไม้ที่2นะครับที่ประมาณแถวๆนี้นะครับที่เส้นสโตตัดลงตรง,ตรงนี้นะก็ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับผมก็รอให้เส้นสโตมาตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทใหม่นะครับก็ได้เป็นจุดโพ i ิชันตรงนี้นะก็ ได้มาเป็นจุดเข้าเหตดตรงนี้นันเองก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสลับไม้ที่3นี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับบทวิเคราะห์สลับไม้นี้ยังเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกก็คือในภาพรวมระยะสั้นกราววิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายน่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงนะครับน่าจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เส้นสโตมาตัดลงในะช่วงนี้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกรานน้้แลวนะรันนววงงด ก็โดยผลตามนี้นะผมเลยเลือกกดเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะนะครับสำหรับไม้ที่3ในคลิปนี้นะครับเสียดายนะได้กาไรมาแค่6กรนะครับถ้าได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์กำไรผมนี่นะครับน่าจะพีคไปถึง340ี่เหรียญเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มัน ได้มาแค่290เหรียญครับโอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อยได้กําไรก็ดีกว่าไม่ได้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผ่านไปแล้วทั้งหมด3ไม้นะครับไม้ที่1นึ่งชนะนะครับไม้ที่2แพ้แล้วก็ไม้ที่3กลับมาชนะได้นะครับตอนนี้ภาพรวมนะครับพอร์ตผมจากตอนแรกที่มีอยู่1,000เหรียญน,นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น1,200 90เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทํากําไรไม่ได้ที่290เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ถือว่าผ่านมาได้อย่างสวยงามนะครับปะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4เลยนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายสามโมงอยู่เลยนะครับยังมีเวลาเทรดอีกเยอะนะก็ดูกันว่าจะได้ไม้ที่4ตรงไหนนะครับโอเคเดี๋ยวขอวิเคราะห์กาฟสักครู่หนึ่งนะครับได้ไม้ที่4ตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิป อีกทีหนึ่งนะครับไม้ที่4ผมก็จะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม้ที่3มันชนะแล้วก็แก้คืนที่แพ้ไปในไม้ที่2กลับมาได้แล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นไม้ที่4ี่ก็จะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ gap สักครู่หนึ่งนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปไม้ที่4ให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วนะครับ5้าทุ่มห้นาทีแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหลังจากที่เทรดจบไม้ที่3มานะครับผมก็ไม่ได้เทรดเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับเพราะว่ากราฟวันนี้มันค่อนข้างยากมากๆเลยนั่นเองนะครับก็ทำให้วันนี้นะครับผมได้เทรดแค่3ไม้นะครับแล้วสุดท้ายก็ตอนเย็นที่ผ่านมานะครับ ผมก็มานั่งไลฟ์เทรดนั่นเองครับซึ่งในไลฟ์ของเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาครับมันกินเวลาไปถึง4ชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับก็เลยทําให้ตอนกลางคืนเนี้ยผมก็เลยไม่ได้มีเวลามาเทรดอะไรนั่นเองนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูไลฟ์นี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นไปแล้วนะครับว่าเออบันนานจริงๆนะครับแล้วก็มันเฝ้านานมากนะกว่าจะได้จุดเข้าแต่ละจุดนั่นเองนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เลยทําให้วันนี้นะครับผมเลยได้เทรดแค่3าไม้นี้นะครับจบได้เทรดแค่3าไม้นี้นะครับก็ โอเคครับอย่างน้อยก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าสามานี้ก็คือจบทํากําไรมาได้ 290เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าเหมือนผมคิดถูกยังไงไม่รู้นะครับที่ไม้แรกวันนี้นะครับผมเลือกเทรดที่300เหรียญเลยนั่นเองนะครับทำให้อ่าพอชนะแล้วเนี่ยมันได้กําไรกลับมาถึง200อกว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับทำให้วันนี้เนี่ยถึงแม้ผมภาพรวมได้เทรดแค่3าไม้นะครับแต่ภาพรวมก็กําไรก็จบที่200กว่าเหรียญอยู่นั่นเองนะครับก็คือยังทํากําไรได้เยอะอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยไม้แรกผมไม่ได้เทรดที่300รยเหรียญนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ย และนั่นแปลว่าตอนกลางคืนแบบนี้ถ้าผมอยากจะทํากาไรให้ได้เยอะๆผมต้องมาเทรดต่อนะครับซึ่งแก๊บมันยากมากๆนะครับมันยากแบบมันยากมากเลยนะมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมากระชากไปกระชากมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเผลอๆนะครับถ้าสมมุติว่าผมมาเทรดตอนกลางคืนนี้นะครับแทนที่ผมจะทํากําไรได้ผมอาจจะกลายเป็นล้างพอร์ตก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะเออวันนี้มันอาจจะจบขาดทุนแทนก็ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยหู้นแก๊มันยากจริงๆนะครับกระชากไปกระชากมาแบบรุนแรงมากๆเลยนะครับโอ้โหสุดมากนะครับสุดมากสำหรับแก๊บวันนี้นะครับอ โอเคครับนี่เลยนะครับก็คือภาพรวมตลอดการเทรดของผมทั้งวันนี้นั่นเองนะครับก็โอเคครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้แล้วก็ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก็ก่อนจากลากันไปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ 1่ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซ u b s c r i b ์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคผมสำหรับในคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วครับดึกแล้วมันเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ